ยินดีต้อนรับนะคะมาลุยกันต่อค่ะกับ The Dark Pictures Anthology Man of Medan นะพาร์ทที่5มั้งน่าจะพาร์ทที่5ล่ะเพิ่งตัดเมื่อกี้พาร์ท4อันนี้ก็พาร์ท5แล้วเออถูกละนะตัดภาพมาที่ฟลิตค่ะที่เราหัวใจระเบิดนะคะกดไม่ทันฟลิตโดนแยกเลยแกจะพาฉันไปไหนเนี่ยทำไมฉันต้องบอกแกด้วยเราต้องเล่นเป็นฟลิตแล้วเราก็ต้องพาให้ฟลิตรอดมาให้ได้อ่ะตอนนี้นะคะตี 2:16 lower deck deck tell me where we are going บอกมาสักทีเราจะไปไหนบ้างเอ้ยเออมันจะพาเราไปไหนเนี่ยเรามาอยู่กับพ่อตีตีแกมึงเดินมาใกล้ๆดิอย่าทิ้งระยะห่างขอร้องนี่อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามันคงไม่อยากให้เราเก็บจะเก็บมาเป็นอาวุธซะหน่อยถ้าเก็บได้จะฟาดหัวมันคนแรกเลยฮะแกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำเพื่ออะไรเนี่ยแกก็แค่ทำตามที่พวกมันบอกไปเรื่อยๆเฮ้ยโอ้ตกใจเงาตัวเองอีห้ายังค้างอยู่ความกลัวนี้ Stop. หยุดอะไรวะโดนแน่แต่มันดีหน่อยนะที่เราอย่างน้อยเรายังจับคู่หรือแบบมีเพื่อนเดินอะพี่รู้สึกว่ามันยังอุ่นใจขึ้นมาประมาณ 40% ดีกว่าเดินคนเดียวอะถ้าเดินคนเดียวมันจะมีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียววะไม่ได้อะอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนตกใจกับกูวะโอ้ยกระตุกรัวๆครับมีการโหลดผีเฮ้ยอะไรวะเอาละออกมาโชว์ตัวมาซะเฮ้ยไม่ใช่ก็แค่หมวกโหแล้ววางโคตรเหมือนคนเลยอ่ะบ้าเอ้ยโหควันเขียวเพียบพี่ว่าหลอนทั้งลำเรือครับตอนนี้ไม่แน่นะที่นี่มันถูกสาปไม่แน่สิ่งที่เราเห็นทั้งหมดอาจจะเป็นเพียงแค่การจินตนาการของเรานี่อะไรอ่ะอ๋อหมวกทหารเมื่อกี้นะ NG Medan เอ้าเฮ้ยมีสัญลักษณ์อะไรอ่ะการเก็บหมวกมาคือถึงกับเปลี่ยนอนาคตเฮ้ยนั่นมันเสียงอะไรอ่ะถ้าพูดอะไรของเธอเนี่ยฉันไม่อยากได้ยินอะไรทั้งนั้นแม่งกลัวแม่งหลอนกว่ากูอีกตอนเนี้ยโอซึนอ๋อตามหาลูกพี่มึงโดนแล้วไม่เจอหรอกจะพามึงหลงให้ใครนำไม่ให้นำให้เราอุ๊ยฟัคหมดเลยลืมเลยว่าจะพูดอะไร Please you don't have to do this ขอร้องล่ะไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลยพระเจ้าอะไรอ๋อดูเอ้ยโอ้พระเจ้าผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นต้องอยู่กับเราที่นี่แน่ๆเลยฉันหมายถึงถ้าเธอตายที่นี่วิญญาณของเธอก็จะวนเวียนอยู่ที่นี่ไม่เอานะจะพูดอะไรสไลด์สาระโอ้ยโหมาตายคนเดียวยังเหงานี่อะไรอ่ะหัวฟาดตายหรอWhere did all your friends go? เพื่อนๆของนายหายไปไหนกันนะโอ้โหฟรีดฟรีดโคตรใจเย็นเลยฉันไม่รู้หรอกว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรแต่ว่าแกหยุดเสียเวลาแล้วตามโอเซนได้แล้วเฮ้ยเสียงโทรศัพท์ดังขอโทษทุกคนพี่ไปปิดเสียงครับโอเซนโอเซนMerde Qu'est-ce que tu fais โอเซนนายคิดอะไรของนายอยู่เนี่ยเฮ้ยมือดำปีเลยเอ้ยมีรูปเลี้ยวรูปขอดูรูปก่อนสองอันเฮ้ยไอ้ตีว้ายทำไมพี่ได้ยินเสียงเพลง
เอาเงียบไปละพี่ว่าไอ้ตีมันต้องตอนนี้มันหลอนมากแล้วอะไรวะน่ะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยมันหลอนแล้วมันหลอนเองอ่ะตอนเนี้ยแล้วมันจะพากูหลอนด้วยเนี่ยเฮ้ยอะไรฮะอะไรวะเฮ้ยมึงทิ้งกูเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะมึงยิงยังไงมึงวิ่งไปแล้วยิงกลับมางง What the hell เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวซวยละเหลือกูคนเดียวมึงทิ้งกูไปไหนไฟฉายนี่คือแบบมึงกลัวขนาดทิ้งไฟฉายกับถอดหมวกวิ่งอ้าวอย่างนี้ก็ได้เห็นรูปแล้วสิ Very good มาส่องเลยขอดูหน่อยนะฮะอนาคตเราที่จะเห็นต่อไปจะดี What หมอผีหรือว่ามันมีแบบคนอยู่ที่คนจะอยู่ที่นี่เหรอวะเรือนี้มันแบบ 70-80 ปีนะสมัยสงครามโลกครั้งที่2เราจะคิดในแง่ดีนะที่จากข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดในตอนนี้พี่ว่าทุกสิ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันอาจจะเป็นเพียงแค่สารเขียวๆอะไอสารกัมมันตรังพิษเนี่ยที่มันทำให้เราหลอนละเอ้าประตูปิดชิบหายนะไปทางไหนแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเดินกลับมีทางให้ไม่ได้ทางมันตรงโอ้เกลียดมุมมองนี้พี่ว่าเราต้องเดินทางนี้ทะลุได้ไหมไม่ได้นะติดเดี๋ยวขอเดินหาทางไปไม่เจอแล้วผีหลอกไม่เท่าไหร่ก็ต้องมาหลงด้วยโอ้ยเฮ้ยเปิดได้ไหมอื้อ่ะสี่เหลี่ยมงะโหยังรัวไม่พอแล้วเนี่ยเอาใหม่ตเออต้องกดรัวแบบรัวขนาดฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอย่าเรียกฟรีสวินี่ช่องลมทะลุทางนี้ได้ป่าววะไม่น่าจะได้อะส่องได้ด้วยฮะจะเอ้าก กำลังจะบอกว่าไม่ใช่ส่องแล้วเจออะไรแล้วแม่งเจอก่อนกูพูดอีกไอ้ห่าเอ้ยนี่พี่ได้ยินเสียงเปียโนอีกละเฮ้ยๆๆๆนี่มันคังเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยนี่มันคังนั่นไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยเดินมาแล้วไฟดับฟรีสฟรีสมันดูไม่ค่อยกลัวเนาะเวลามันเจออะไรมันไม่ค่อยตกใจอ่ะไม่เหมือนพี่เลยพี่ตกใจเวอร์มากเลยตอนเนี้ยทุกคนต้องเล่นเองจะรู้โอ้โหควันเต็มเลยนี่อะไรนี่มันใบอะไรขอดูหน่อยนะกัดอ๋อเฝ้าเวรยาอ้อยไอ้ที่เราจะดูตอนเข้ามานะเฝ้าเวรเป็นแบบตารางเฝ้าเวรของที่นี่นะคะมีเรดมิลเลอร์จายว่าบริสกิลบรอดนะคะแล้วบอกว่าระหว่างที่เฝ้าเวรถ้าอีกคนยังไม่มาก็ห้ามไปโอ้ยแล้วเดินเท้าเปล่าด้วยเอ้ยเห็นแล้วฉันเห็นแกแล้วรอบนี้แบบเต็มๆนี่เป็นห้องที่โจกับเพื่อนของโจตอนพาร์ทแรกเดินผ่านมาชาลีนึกชื่อเพื่อนโจกับชาลีมายังวะเฮ้ยมีดvery good เอามาเลยละกันเส้นทางเปลี่ยนชีวิตอีกแล้วครับไม่รู้ว่าเอามาแล้วมาแทงตัวเองหรือแทงกันเองหรือยังไงก็ไม่รู้เก็บมาแล้ว
มีไว้ดีกว่าไม่มีโคตรเงียบเลยอ่ะ and the mood ตรงนี้มีแสงนะส่องได้นี่นะใช่ๆตรงนี้แหละ What happened down here? เกิดอะไรขึ้นข้างล่างนี้นะนี่ไงอ๋อนี้เป็นป้ายชื่อของฐานเคยบอกไว้หลายพาแล้วไอ้ของชาลีอันนี้คือหนึ่งในที่มาเฝ้าโกดังจำชื่อในกระดานได้อยู่ทหารน่ะเวลาไปลบอย่างเงี้ยแล้วเวลาตายเอ้ยเอาปิดประตูให้ด้วยครับคุณทหารเวลาไปลบแล้วเวลาแบบตายอย่างเงี้ยบางทีศพหรืออะไรจะเละไม่รู้ไงเขาจะดูระบุตัวตนได้จากป้ายชื่อนะคะชิดชิดเกิดมาก็ขี้เลยไอ้ตื่นมาขี้แบรดนะคะเวลาตี 2:33 แบรดแกอยู่ในนี้หรออะไรไปละไปเลยเดี๋ยวแล้วทำไมพวกโจรมันไม่เห็นนะแกไปซ่อนยังไงของแกเนี่ยกำลังเสริม Come on โหแบรดเอาล่ะเราต้องไปช่วยมึงสติแตกกว่าคนอื่นเลยตอนเนี้ยแบรดสติแตกกว่าชาวบ้านเขาเลยนะจากที่ดูเนี่ยฮึบเอาล่ะมันแอบยังไงได้วะไม่มีใครเห็นเฉยมาตอนนี้เราต้องเล่นเป็นแบรดแล้วนะขี้ศักดิ์สิทธิ์อ๋อเดินทางเข้าตามไอ้นี่เลยตามพวกนั้นตั้งแต่แรกพี่จะเดินตามทางไปเลยนะเพราะว่ามันง่ายสุดแล้วพี่ไม่อยากแยกเพราะพี่จำทางไม่ค่อยได้อ่ะการที่พี่แบบโอ้ยแบดไม่ใช่แบดเออถูกแล้วมึงชื่อแบดโอ้ยกูไปสมองกูโอ้ยไม่ดีแน่เลยคือแบบพอเข้ามาแม่งเจอเลยอ่ะฟึกผมมีคนขาคนห้อยมึงไปตายในท่านั้นได้ยังไงวะน่ะไอ้นี่มันเป็นอ๋อกำไรใช่ใช่ใช่จูเลียทำกำไรหล่นไว้ดีเลยเราจะได้ตามร่องรอยไปนี่มันของจูเลียเนี่ยพวกเขาอยู่ที่นี่โอเคเขาอยู่นี่ป่ะตามทางเลยแล้วกันนะฮะไม่นะ nope. เอ้ยมึงล็อกไว้ทำไมเฮ้ยเดินอีกทางก็ได้เมื่อกี้เห็นทางแยกอยู่หูยแบรดเข้ามาเจอเลยมีทางแยกข้างล่างทางขาดประตูนี้น่าจะเปิดได้ถ้าเปิดไม่ได้ก็กลับออกไปรอที่เรือเลยละกันไม่ช่วยเพื่อนละเปิดได้ไหมเปิดง่ายเลยเชียวอย่างเยอะสูดเข้าไปเต็มที่เต็มปอดแล้วตอนนี้มึงหลอนเยอะกว่าชาวบ้านชัวโอ้ยมีห้องมีแสงด้วยต้องแวะแล้วล่ะอะไรบางทีมึงก็ตกใจแล้วทำกูตกใจไปด้วยบ้าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย What happened ตอนนี้ทุกคนจะมีคำถามเหมือนกันนะ What happened วิทหารราบที่14 Division โอ้โหมีแสงด้วยมีอะไรไหมอ๋อไม่มีอย่านะอย่าแบบมาจับมือจับไม้ยังไม่เอานะล็อกเกอร์รูมว่ะเฮ้ยไปต่อได้เหรอเนี่ยเฮ้ยไปบังคับยากจังฮัลโหลHell Great เยี่ยมไปเลย Perfect Wonderful Perfect สุดยอดไม่เป็นไรเรามีไฟฉายอย่าจะเอ๋อะไรนะโอ้โห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 
โอ้ยโหแบทแบทเจอเยอะกว่าคนอื่นเลยอะแล้วอยู่คนเดียวด้วยอะ no ไอ้นี่มีตัวเปิดเจอแน่นอนเอาไม่มีว่ะมีกระดาษอะไรนะกด fuck this place ใครแน่มีเปิดNo smoking ห้ามสูบบุหรี่มีทางแยกว่ะทุกคนโอ้โหโหห้องน้ำโอ้ยโอ้ยไม่เปิดก็ได้ไม่เปิดละเว้นไว้สักห้องเหอะนะพี่ไม่จำเป็นจะต้อง investigate ทั้งหมดฉันได้ยินอะไรอยู่วะเนี่ยโอเคออกมาข้างนอกละไม่แตกต่างพวกเขาอยู่ใกล้ๆมึงรู้ได้ไงเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวกลับมาด่วน defend เอาปกป้องอนาคตของพวกเราเข้าร่วม join now ป้ายนี่เหรอประชาสัมพันธ์เชิญมาเป็นทหารกับพวกเราสิยังวะอาสองไม่มีอะไรนะคะตอนนี้มันคนละด้านพีก่อน equipment requestใบเอกสารขอยืมอุปกรณ์นะคะเครื่องช่วยหายใจกับหน้ากากกันแก๊สแต่ว่าถูกปฏิเสธเพราะว่ายืมไปแล้วเอ้าคือล่ะมีคนสวมรอยเป็นตัวเองหรือว่ายืมแล้วยืมอีกยืมแล้วไม่คืนมัสตาร์ดอยากกินมัสตาร์ดแก๊สอ๋อนี่ไงมัสตาร์ดแก๊สหรือว่ามันเป็นแก๊สที่เราเหลืองๆเนี่ยที่เอ๊ะมันสีเขียวไม่ใช่หรอวะMaybe they're through here. อาจจะผ่านทางข้างบนนี้ไปได้ใช่หรอไอช่องแคบๆแบบนี้น่ากลัวนะเนี่ยแบบกลัวโผล่ไปแล้วแบบเจออยู่ข้างหน้าแล้วถอยหลังก็ไม่ได้มัสตาร์ดแก๊สหรือว่าแก๊สที่เราเจออยู่เป็นแก๊สที่เป็นสงครามโลกครั้งที่สองมันอาจจะไม่ใช่ผีก็ได้ทุกคนเราคิดในแง่ดีเข้าไว้นะกำลังปลอบใจตัวเองอยู่ว่ามันอาจจะเป็นแก๊สที่เขาเอาไว้ใช้แบบไม่ใช้ทำสนามรบอะเหมือนตั้มในหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นเขาเรียกอะไรนะอาวุธชีวภาพอย่างงี้หรอพี่ก็เดาส่งเดทไปอะนะโอ้ยอย่าเจออะไรขอร้องโอเคลงมาได้ดูดีๆมุมกล้องแบบนี้คืออะไรต้องเดินตรงเซนนะเฮ้ยอเล็กซ์จูเลียมีใครอยู่ไหมแวะแป๊บนี่ห้องเอกสารว่ะเหมือนห้องจดหมายห้องแบบว้าวมีรูปส่องเลยเยี่ยมเครื่องบินมีเครื่องบินมารับหรอถือว่าเป็นกู๊ดไซน์สัญญาณที่ดีนะคะเยี่ยมไปต่อพี่จะพยายามแวะจะแวะมากก็ไม่ได้วะกลัวก็คือแวะเท่าที่จะแวะได้แล้วกันนะเอ้ยปิดประตูให้ด้วยโอ้นึกว่าจะตัดไปคนอื่นยังคงอยู่ที่แบรดนะกับเวลาตีสองกว่าใกล้จะเช้าแล้วอีก 3-4 ชั่วโมงเอง Skeletons. กระดูก Skeletons. กระดูกเหรอ Skeletons? กระดูกนั่นเหรออะไร skin, ผิวพวกนี้ไปไหนหมดอ่ะเอ้าก็มันกี่ปีแล้วแบดเอ้ยฉันไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ฉันไม่ควรจะมาเห็นอะไรแบบนี้เฮ้ยอาวุธ very good นี่มันเป็นที่เราที่ฟิตจะหยิบตอนแรกปะวะนี่เราเดินผ่านทางนี้เหรอไม่ดิตอนที่ฟิตจะหยิบมันจะเป็นเหมือนแบบห้องเครื่องนี่มีใบล่องรอยการต่อสู้นะขออนุญาตอ่านมา internal memorandumถึงฟิชเชอร์นะคะท่านตามที่ท่านสั่งเราได้แจ้งเรื่องสัญญาณวิทยุเราได้ส่งข้อความไปตามเวลาข้างล่างแต่ก็ไม่มีการตอบกลับเลย
มีข้างหลังอีกไหมข้างหลังยาวเราได้รับการตอบกลับเมื่อตอนตี 1:40 แต่ว่าไม่มีข้อความหลังจากนั้นเลยนะอุปกรณ์ของเราอาจจะเสียหายผมจะลองตรวจสอบดูแล้วจะแจ้งให้ท่านภายในเวลาตี 3จากเจ้าหน้าที่คูเปอร์นี่คือเจ้าหน้าที่คูเปอร์เหรอเสียใจด้วยนะนายอยู่ไม่ถึงตี 3แน่นอนจริงๆอาจจะไม่ถึงอะไรวะเนี่ยอเล็กซ์จูเลียเร็วไปไหนเลือกกระโดดเดี๋ยวใจเย็นหูยห้องข้างล่างแบบควันสีเขียวๆอื้อเลยเอ้าเฮ้ยมีควิกคลาบอีเวนต์ไหมไม่มีวะตกเฉยเลยนึกว่าแบบต้องรีบกดต้องอะไรโหเมื่อกี้นี่จับจอยแม่นจับจอยมั่นตัดภาพมาที่ฟลิสนะฮะตอนนี้ฟลิสก็กำลังขวัญผเยิงคืออะไรวะขวัญผเยิงไม่รู้ว่าพี่รู้สึกว่าพี่เล่นเกมผีพี่พูดไม่รู้เรื่องที่สุดละเอ้าโอ้โหอยากดูไม่อยากบังคับกดได้ไหมไม่ได้ประตูล็อก it's locked เราต้องเดินเกียดช่องแคบเฮ้ยอะไรตกใจอ่ะเธอมาทำอะไรที่นี่เธอมาทำอะไรที่นี่โอ้โหเห็นเป็นเปลวแบรดเหรอเฮ้ยฟลิส What is going on here มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเมื่อกี้แบรดนั่งดูอะไรอ่ะขอดูหน่อยหยังกระสุนอันนี้โดนยิงตายหรือว่าน่าจะโดนยิงอ่ะเพราะว่าไม่มีปืนถ้ายิงตัวเองตายจะต้องมีปืนคาอยู่นะโอ้ยก็ต้องตามแบรดไปด้วยจัดมาเอาให้เต็มไม่มีอะไรจะโอ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไม่ทันโอ้ยเต็มเลยเฮ้ยผีทหารเนาะไม่เฮ้ยไม่เฮ้ยเฮ้ยโดนลุมเลยอะสี่เหลี่ยมเฮ้ยโอ้กดทันอยู่มีสติตอนนี้โอ้รอดโอเคเฮ้ยกี่นาทีแล้วอ่ะตัดพาร์ทได้มั้ยเล่นต่อเลยแล้วกันนะยังไม่30ด้วยซ้ำโอ้โหโอ้ที่นี่มันอะไรวะเนี่ย Lower Deck เฮ้ยภาพหลอนหนอทำไมแลดูแบบใหม่เอี่ยมอ่อง Where is it ที่นี่มันที่ไหนมีแสง มีแสงด้วยขอดูพี่ไม่ชอบการเปิดตู้แบบนี้เลยอ่ะไม่มีอะไรวะไลท์เฮาส์อ่ะประภาคารกับทะเลนี่มันเหมือนที่แบทเล่าเรื่องเลยอ่ะเนี่ยห้องสวยๆอย่างเงี้ยอย่ามีอะไรเลยขอร้องล่ะแบบขอพักสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมที่นี่มันไม่ใช่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้มีเทียนมีสมุดหนังสือเล่มแดงด้วยว่ะอ่านสิหูยลอยอะไรเนี่ยอ่านรู้เรื่องไหมเนี่ยขอสรุปได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงสรุปก็ทำพิธีนะคะเหมือนพิธีบูชาอะไรสักอย่างนะต้องใช้คนอย่างน้อยๆสัก5คนเป็นผู้หญิง3ชาย2คล้ายพิธีบูชาซาตานนะก็คือวาดสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนในรูปนะรูปดาวเนี่ยให้แต่ละคนยืนตามจุดของแต่ละคนแล้วก็ให้สาวแรกรุ่นนอนอยู่ตรงกลางพี่ไม่รู้ว่าสาวแรกรุ่นแบบสาวพรหมจรรย์อะไรอย่างนี้ปะนะแล้วก็ข้างล่างมันเป็นคำที่ขาดไปนะก็อ่านไม่รู้เรื่องช่างมันหน้าต่อมานะคะก็โอ้โหอย่างเยอะเลยมันคำมันขาดด้วยนะจับใจความสั้นๆเหมือนเป็นพิธีที่เขาเอาไปมัดพวกโลงศพอะไรสักอย่างอะพี่ไม่อ่านได้ไหมพี่ขี้เกียจมันยาวมากอะทุกคนแล้วแบบเราก็ไม่ค่อยเข้าใจด้วยอะพี่ก็ไม่ได้เก่งอังกฤษขนาดนั้นเอาเป็นว่านั่นแหละตามนั้นเพราะว่าตามแบบฉบับผีฝรั่งแล้วก็
มันจะไม่ใช่ผีหลอกหลอนอะไรมากส่วนใหญ่จะเป็นเน้นพวกซาตานอะไรมากกว่าพี่ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะนี่ไงนี้แบบเป็นมินิที่เขานี่ไงเป็นดาวแล้วก็มีกะโหลกอันนี้เป็นการบูชาอะไรสักอย่างหรือเป็นทำพิธีอ่ะส่วนนี้นี่เป็นโอ้ว้าวน้ำพุเลือดน้ำพุเลือดไม่มีอะไรใช่ไหมมีเสียงเพลงอะไรยาบิวยาบิเฮ้ยๆแม่เสียงเพลงอะไรอ่ะโอ้โหมุมมองมุมมองด้านบนพี่จะมองโฟกัสอยู่ที่ตัวฟลิตนะพี่จะไม่มองอะไรที่มันไม่ใช่ฟลิตตอนนี้ทุกคนมองตามตัวฟลิตนั่นไงเดินผิดพี่จะเข้าประตูโอ้ยข้างหลังมีอะไรมิจ๊ะเฮ้ยมีคันโยกอะไรอ่ะอุ้ยรูปภาพแวะเลยเจอรูปขอดูอนาคต no stop stopใช่ไหมเหมือนมันพูด stop stop เหมือนมีใครกำลังทำอะไรในกดหัวกันจมน้ำเอาขึ้นเลยเหรอคืออะไรวะเฮ้ยคอฟฟินมีโรงศพทำไมโรงศพมาอยู่ตรงนี้ล่ะนี่มันแปลกมากเลยลงไม่ได้ต้องลงบันไดด้วยโอ้โหคือกระโดดลงได้ที่จริงอ่ะนะอะไรวะเปิดลงศพมาต้องเจอแน่ทุกคนเริ่มเตรียมใจนะได้เวลาพี่เตือนแล้วนะมาค่อยๆแง้มมีอะไรไหมไม่มีดีว่าเตรียมใจมาหน่อยหน่อยตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแต่ไม่ตกใจมากได้อยู่ได้อยู่พี่ว่าแล้วการเปิดอะไรเงี้ยแม่งต้องมีอ่ะนะเฮ้ยออกมาข้างนอกโอ้โหพี่คิดไปเองหรือทุกคนคิดแบบพี่ไหมเวลาเปิดประตูมารู้สึกปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้รู้สึกข้างนอกมันแบบมันโอเคอ่ะโหลดครับโหลดฉากกลับเข้าไปแบบห้องข้างในเปลี่ยนแปลงแน่นอนมืดตื้อเลยฮะฮะอะไรนั่นไงกลายเป็นโกดังเก่าๆกับกล่องไม้เฮ้ยเฮ้ย hey! นี่มันกล่องต้นเกมนี่กล่องที่มันแบกมาเก็บไว้3กล่องกล่องกัมมันตรังพีซเปิดดูมีอะไรวะManchurian Gold เอ้าโอ้ Manchurian Gold คือกล่องพิษที่มันที่เราคิดไว้ตอนแรกมันคือ Manchurian Gold เหรอนี่อะไรเอ่ยเราเริ่มรู้ข้อมูลหลายๆอย่างแล้วนะแต่ว่าตอนนี้พี่ยังปฏิปต่อได้ไม่ 100% นักไม่รู้ว่าที่คิดมันถูกหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้คือกล่อง3กล่องตอนต้นเกมนะที่แบบมันโดนฟ้าผ่าแล้วมันมีสารกัมมันตรังพิษแต่เมื่อกี้ตอนที่เราเปิดมันเขียนว่า Manchurian Gold มันแบกทองมาหรอแต่ทองมันจะเป็นสารพิษหรือว่ามันไม่ใช่ทองเราเข้าใจผิดว่าเป็นทองแต่แบบมันอาจจะเป็นสารกัมมันตรังสีโดยใช้ชื่อว่า Manchurian นี้หรอพี่เดานะทุกคนใครที่ยังไม่รู้ก็งงไปกับพี่ก่อนเดี๋ยวเราไปรู้ที่หลังแต่ส่วนใครที่รู้แล้วอย่าเพิ่งสปอยพี่นะพี่ไม่ได้ไปดูของใครมาอย่าสปอยตู้อะไรอ่ะไอ้ล็อกเกอร์ว่ะกลายเป็นล็อกเกอร์เปิดมาไม่มีโอเค very good อ่ะถ้าตู้เป็นล็อกเกอร์แล้วสมุดดามีไหมเดี๋ยวเดินไปดูแป๊บเฮ้ยมีสมุดด้วยตอนแรกเป็นสมุดเล่มแดงตอนนี้เป็นเฮ้ยเอ้าโหลดเอ้ากลับมาห้องนี้ทำไมวาร์ปเฮ้ยเมื่อกี้ใครอยู่ข้างหลังลุงใส่สูตรอย่างนี้ลุงแน่นอนตัดมาตรงที่แบรดล่วงลงมาเฮ้ยแบรดแอมฟิส
Brad. 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 It's me. เฮ้ย Brad. เฮ้ยแม่งหลอน Hey. Brad. Brad. What are you? นายไม่เป็นอะไรใช่ไหม What are you doing? เฮ้ยเฮ้ยนายจะทำอะไร Brad? หยุดหยุดเก็บมาฆ่ากันเองจริงๆด้วย4เอ้ย3เหลี่ยมเกือบผิดเกือบผิด Brad. It's me.ป้าอะไร What the fuck อะไรอ่ะแรดแรดมันหลอนอ่ะทุกคนคือแรดเข้ามาแล้วแรดสูดดมไอ้สีเขียวๆอ่ะเยอะกว่าชาวบ้านเขาเลยนะเว้ยตอนนี้ตัดฉากมาที่จูเลียนะครับคาร์โก้ครั้งที่1เวลา 02:52 ใกล้ 03:00 แล้วเว้ยเฮ้ยไอ้คอนมันตามมาแกไม่ได้ยินกันหรือไงอ่ะอยู่หลังเตรียมกดควิกทามอีเวนต์เอาไปใช้แล้วก็จะตีเราตีสะพานจมน้ำเลยทำไมฉากคุ้นๆนี่เราอยู่ในเครื่องบินเหรอเนี่ยมันมีร่มชูชีพอะไรเนี่ยไอเรือชูชีพเอากลับมาอยู่ที่เครื่องบินจ้าหันมาไม่เจออะไรพี่ว่ารอบนี้เจออื้อเอ้ากลายเป็นอเล็กเฉยในมืออเล็กนั้นมีดอกไม้มีแหวนจ้าแหวนที่ไอ้นู่นมันขโมยเราไปวางไว้เฮ้ยลืมตาชัวร์ทุกคนมันลืมตาแน่นอนไม่ได้เต้นรอบนี้เออเอาฟักเฮ้ยเฮ้ยเหมือนภาพที่ฟีดเห็นเลยจมน้ำกำลังกดอเล็กซ์อเล็กซ์คือคนไหนอเล็กซ์พี่ว่าคนนี้อเล็กซ์อเล็กซ์มาใส่เสื้อคอกลมมันไม่ได้ใส่เสื้อคอโปกใช่ไหมอ่ะใช่ไหมเอาเลยทำเลยอเล็กมันใส่เสื้อคอกลมพี่จำได้ Come on ไปเร็วใช่ปะวะพี่ฆ่ามันใช่ไหมเนี่ยมันจะมาหลอกเราไม่ได้หรอกเนี่ยเนี่ยอเล็กพี่จำชุดมันได้โว้ย Love Burstคนเมื่อกี้มันไม่ใช่อ่ะมันดูแบบมันไม่คุ้นตาเสื้อผ้าเฮ้ยจูเลียอย่าทำอย่างนี้สิอะไรจูเลียก็ไม่แน่ใจนะเธอไม่เป็นไรนะใช่ป่าววะขอบคุณฉันเกือบจมน้ำอยู่แล้วเชียวI'm sorry, but ฉันขอโทษนะแต่ว่านายทำถูกแล้วล่ะถ้าไม่ใช่เขาก็เป็นเราเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีนี่มันไอหัวหน้านี่แต่ทำไมหน้ามันเป็นอย่างเงี้ยเป็นหน้าเป็นอเล็กซ์สามคนเลย What มีดค่ะกลัวพี่ปากกาตัวเองใช่ไหมอเล็กซ์เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทำไมหน้ามันเป็นอเล็กซ์วะอะไรวะเนี่ยนี่มันไอ้คอนอะแต่หน้ามันไม่ใช่คอนหน้ามันกลายเป็นอเล็กซ์เฉยเลยแต่ตามันเอาตัดภาพมาที่แบรดเอ้าโหลดอีกเข้าไปYou wanted to surprise me. อ้าวมาที่คอนราดแล้วครับตอนนี้เราเล่นเป็นคอนราดนะฮะเวลา 02:44 เอาย้อนเวลาย้อนกลับไปนะเมื่อกี้เกือบ 03:00 แล้วคอนราดกำลังพูดคนเดียวอยู่อะไรวะมันพูดกับใครอะพี่ไม่รู้นะพี่ไม่รู้นะว่าเขาพูดกับใครแต่เขาน่าจะพูดกับตัวเองบ้าไปแล้วเหรอเอ้ยโอ้โหคอนราดเฮ้ย
พลาดแม่งมาเป็นแปนเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเล็กซ์จูเลียจูเลียช่วยกูด้วยเอ้าโอ้โหทำไมพี่ต้องมาต่อมันต้องมีอะไรที่นี่แน่เลยฉันรู้สึกได้มันจะต้องมีอะไรมาอยู่รอบๆฉันแน่แน่โหมีห้องให้เปิดเยอะมากแต่จะแวะดีปะวะโอ้โหมีเพลงด้วยมีเพลงผ่านเสียงตามสายมีจดหมายมีกระดาษขออ่านใช้เวลามาอ่านไหมเนี่ยก็ต้องอ่านนะโอ้โหมีโหลดอันนี้อะไรอะจากกัปตันวิลเลียมพีฟอร์ดนะถึงลูกเรือเฉพาะเจ้าหน้าที่สั่งให้คนลงดำน้ำและท่อสมอเรือที่พิกัด0128รายงานว่ามีคนดำน้ำและมั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามคำสั่งและเตรียมตัวที่จะซ่อมแซมส่วนที่เสียหายเรือไปชนกับอะไรนะแล้วก็มีเขียนไว้ว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุฉันเห็นเขาโดดลงไปเฮ้ยใครโดดพี่เกลียดเพลงมากตอนนี้เอ้ยมีอะไรอีกอ่ะมีจดหมายอีกนะฮะไหนดูซิเขียนว่าอะไรบ้างจากวิลเลียมพีฟอร์ดคนเดิมนะคะทหารราบที่14ถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนกัปตันมีคำสั่งให้งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดทั้งการเดินทางนี้นะคะหากพบว่าคนไหนมีอาการเมาขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะถูกส่งตัวไปยังศาลทหารในวันต่อไปข้างหลังมีเขียนได้ว่าวอร์นิสสงครามนี้จบแล้วนี่มันบ้าชะมัดอารมณ์เหมือนเรือนี้กำลังบรรทุกทหารราบที่จะไปทำสงครามไม่ดิที่กำลังจะกลับจากการทำสงครามนะเพราะว่าถ้าเกิดดูจากอ้างอิงจากพาร์ทแรกเนี่ยเขามาจากประเทศจีนใช่ไหมน่าจะกำลังกลับที่นี่มันอะไรวะเนี่ยมันฟักกิ่งเฮ้ยอีนี่ก็ฟักอยากกินฟักแฟงแตงโมอยู่นั่นแหละเฮ้ยเออถือเทียนไปจะได้ไม่มืดมากนะฮะอะไรอ่ะ Holy crapเฮ้ยทำไมคอนราดเจอแรงจังเลยคอนราดเจอของลอยได้เลยสุดยอดโอ้โหเกลียดห้องน้ำว่ะคอนราดเจอฉันควรจะเปิดประตูไปไหมเนี่ยควรใช่ไหมหรือไม่ควรโอเคควรก็ควรมันมีทางออกทางเดียวเอาพังอีกแล้วจะเปิดประตูนี่ยังไงเนี่ยต้องหาสินะพี่นึกไอ้นี่ออกไอ้ตะเกียงไอ้อะไรนะไอ้ที่มันปาทิ้งไปเมื่อกี้น่าจะใช้ได้เนี่ยพอดีเด๊ะเพราะมันทำมาเพื่อการนี้นี่เองนี่น่าจะใช้ได้อยู่ได้แหละพี่ว่าได้แต่คอนราดเจอผีแบบผีหญิงอะแบบสวยอะแต่พี่ไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นน่ากลัวอีกเฮ้ยเต็มเลยมาริลีนบอนโรไปไหนแล้ววะทำไมมึงเจอคนสวยจังวะอยู่ข้างหลังเฮ้ยดาร์ลิงมันบอกว่าดาร์ลิงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบสุดหลอดโอ้ my god เฮ้ยสี่เหลี่ยมมีสติคอนราดเฮ้ยแกจะตายไม่ได้นะเพราะแกหล่อมากเฮ้ยเบรกสี่เหลี่ยมอุ้ยเกือบไม่ทันโหลดว่ะผ่านใช่ไหมผ่านกับผีดิโอ้โหโหลดมันหน้าเดิมอะไรไอ้นี่มันเด็กหญิงสนิมแม่งเอาสนิมมาโจมตีเราโอ้มาโอ้โหมาร่างเดิมมาดีแล้วร่างนี้ไม่เอาร่างนี้แก่ไปสี่เหลี่ยมมีสติเป็นใครเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีบมือแม่มาเออ
สี่เหลี่ยมค่อยๆโอสี่เหลี่ยมต้องมีสติต้องมีสติโหอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นเราเหรอเอ้าเห็นเฉยอะไรอ่ะมันมีความไม่เห็นเราอ่ะแล้วมันก็เห็นเฮ้ยวิ่งหนีกับซ่อนพี่เลือกหนีก่อนละกันซ่อนมันน่าจะเห็นหนีหนีหนีไปหนีหนีสุดเฮ้ยปีนไปไหนโอ้โหช่องแอร์ช่องแอร์โผล่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหติดมันติดแม่งตามยันนี่เดี๋ยวเอ้ยอื้อหืออุ้ยทันอยู่ทันอยู่หูหมดหลอดเลยเมื่อกี้ยังทันเอ้ยคอนราดใครเรียกคอนราดวะคอนราดโอ้เฮ้ยไอ้ผีหรือผีเรียกเราวะหรือว่าเราหลอนมีคอนราดด้วยอ่ะโอ้ยสูงโผล่ไหนเนี่ยโหตกลงไปตายชัวร์เลยชิบหายละพี่ผิดพี่เลือกทางผิดใช่ไหมเนี่ยมันก็ยังตามกูมาอีกเนาะเฮ้ยหูรูปร่างโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกตายกูว่าตายทุกคนพี่ขอโทษมันตายแน่เลยอ่ะเฮ้ยคนละแกหล่อมากเลยอ่ะคือแกไม่ควรตายที่นี่อ่ะโอ้สไปเดอร์แมนปะเนี่ยท่าอ่ะเฮ้ยโอ้โหยาเฮ้ยๆโหกระโดดก็ตายสิครับเผชิญหน้าตบมันอะไรวะเอ้าฟรีซเร็วเข้ามานี่เร็วขอร้องดูฉันสิฉันเองฉันฟรีซเห็นฉันใช่ไหมฟรีซเหรอเธอขึ้นมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเปยนายทำฉันกลัวนะเนี่ยไปเถอะเราควรไปกันเราต้องไปหาคนอื่นๆโอ้โคตรสูงอ่ะถ้าพี่โดดไปพี่ตายอ่ะพี่มั่นใจตายแน่นอนกลายเป็นฟรีซเฉยสรุปคือเราเห็นภาพหลอนเราเห็นเพื่อนๆโอ้โหตัดมาที่นี่ต่อมึงให้กูพักสักหน่อยก็ไม่ได้ตี31แล้วครับตอนนี้ตัดมาที่จูเลียไอ้นี่ก็โดนไล่ต้องมีคนหนึ่งคนปลอมนะคนที่ไล่เราคือคนปลอมฟักเฮ้ยเขามาแล้วเป็นอะไรไปล่ะไม่รักฉันแล้วเหรอไม่ใช่มึงตัวปลอมโอ้ค่อยๆไปสี่เหลี่ยมโอเคโอจัดไปกระโดดฟรีดเอ้ยแบรดเอ้ยชื่ออะไรมึงชื่ออะไรเนี่ยอเล็กซ์อเล็กซ์ไม่เป็นไรอเล็กซ์แข็งแรงอยู่นะไปไหนต่อมี2ทางเลือกเฮ้ยมึงเลี้ยวดิมึงเอ้ยเอาไงดีวะโอ้โหหนังฆาตกรโรคจิตรันกับจัมป์ถ้าเข้าไปทางตันชัวร์จัมป์แล้วกันไปเถอะแม่งเดี๋ยวแม่งตันสี่เหลี่ยมเอ้ยสามเหลี่ยมโออุ้ยสุดหลอดทันอยู่ไปแล้วสติพี่ไปหมดแล้วต้องมาเล่นเองจะรู้คือฉันต้องดูไปด้วยแล้วก็ต้องมาควิกไทม์อะไรก็ไม่รู้สู้กับหนีเหอะหนีเหอะไปเร็วหรือควรจะสู้ดีวะแม่งตามติดประตูเฮ้ยแบทเฮ้ยชื่ออะไรคอนราดเฮ้ยสี่เหลี่ยมเฮ้ยโอเฮ้ยกูกดมั่วสวยหมดแล้วไม่จูเลียจูเลียโอ้ยพี่กดอะไรของฉันเนี่ยอะไรอ่ะพยายามมาตั้งนานอ่ะแบบมันเร็วมากเลยอ่ะจูเลีย
โอ้ยอเล็กขอโทษทุกคนพี่ทำจูเลียตายอ่ะจะรอดอยู่แล้วอ่ะแล้วแบบพี่กดอะไรของพี่เนี่ยโอ้ยกูเกลียดควิกไทม์อีเวนต์พี่อยากให้ทุกคนเข้าใจพี่ว่าแบบคือมันลุ้นน่ะแล้วเนื้อเรื่องมันกำลังมันน่ะแล้วอยู่ๆมันก็ขึ้นมากูก็กดเลยแล้วมันไม่ใช่อ่ะ Got a bottle it up for now man all right เราต้องจัดการมันคืนแล้วก็ออกจากที่นี่เป็นไปไม่ได้เฮ้ยเราขอโทษเราก็เสียใจไม่ต่างจากพวกนายอ่ะเซ็งเลยอ่ะพี่เซ็งมากเลยอ่ะมันพลาดเองอ่ะแบบคือพี่ผิดเต็มๆเลยพี่โลกอ่ะโอ้ฮัลโหลเกลียดมึงลุงรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นเรื่องของวิญญาณไปแล้วสินะคิดว่าไงล่ะไม่รู้ว่าตอนนี้แบบน้อยมากตอนนี้ตายไปแล้วหนึ่งจูเลียผู้น่าสงสารโอ้โหเจ็บพลาดมากเลยอะเสียใจคุณคิดออกหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นรู้วิธีหยุดมันไหมวิธีจะช่วยเหลือตัวละครของคุณแต่เดี๋ยวก็รู้ถึงแม้ว่าสมัยก่อนคนพวกนั้นเขาจะล้มเหลวมีการตายมากมายในคืนนั้นให้ฉันช่วยคุณซะหน่อยไหมคำใบ้อะเอามาก็ได้แม่เอ้ยมาเอามาเอาละจะบอกว่าไงดีบางสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์หรืออาจจะเกี่ยวกับการเมืองอาจจะไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะพอรู้สึกได้แล้วล่ะว่าทุกอย่างทุกคนอาจไม่ได้เป็นเหมือนที่พวกเขาจะเป็นหวังว่านี่จะช่วยนะเอาล่ะคุณไม่อยากรู้แล้วหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อไปและคุณจะเลี่ยงกับหายนะครั้งนี้ได้หรือไม่ไปสิไว้ค่อยกลับมาคุยกันต่อโอเคพี่ต้องไปทำสมาธินะขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อน